สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์โชว์กันเหมือนเดิมนะครับตามสัญญานะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอของกินจากของกินที่ซื้อจากไต้หวันไม่ได้รีวิวจากไต้หวันแล้วนะครับแต่ของกินที่ซื้อที่ซื้อจากไต้หวันโอเคก็วันนี้เราก็จะมารีวิวอ่าประมาณนี้นะครับก็อ่า มีอะไรบ้างเอ่ยก็อันนี้เอาไหนดีอันนี้เป็นพายแอปเปิลพายแอปเปิลเค้กพายเปอร์เค้กก็ร้านทาเกตร้านเบเกอรี่ทาเกตตรงกงกวนที่เราไปที่เราเคยดเดินเล่นกันนะครับตรงกงกวนก็อันนี้ร้านทาเกตก็วันนั้นเรารีวิวที่ไต้หวันไปแล้วใช่ไหม เมื่ออาทิตย์ที่แล้วป่ะหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ผมจะไม่ได้เหมือนกันพอดีอันนี้ซื้อมาผมไปซื้อก็มันมีซื้อมาสี่อันเรารีวิวไปหนึ่งอันแล้วก็จะมีสามอันอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นผมไม่รู้ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ภาษาอังกฤษผมน่าจะน่าจะเขียนว่า So f t flower c อ k e เอ่อก็ข้างในน่าจะเป็นเหมือนเป็นปลาท่องโกลแล้วก็มีไซรัปอ่ะมีน้ําตาลไซรัปเชื่อม อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่รสชาติเหมือนปลาข้องโกที่เรากินกับเต้าหวยบ้านเราอะ่ะแต่คือเขาเอามาเอามาเอามาแบบเคลือบน้าเคลือบน้ําตาลอะ่ะเออเคลือบน้าเชื่อมอะ่ะเออแล้วมันแข็งมันไม่ใช่แข็งอะ่ะเขาเรียกว่าไรมันเหนียวเหนียวแบบอร่อยอร่อยอะ่ะ <c oughs> เคยกินทริปที่แล้วแล้ววันนี้กินกินก็เลยจะซื้อมาชิมอีกทีว่ายี่ห้อน,นี้อร่อยไหมอันนี้ก็เป็นน่าอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเขาเรียกว,ว่าขนมปังแบ็คแบ็คเกิลปะแบ็คเกิล บเกิลปะผมไม่แน่ใจนะเออขนมปังที่มันต้องอบแต่เราไม่มีเตาอบมาเดเออเราคิดสดๆมอเจ้าอร่อยหรือเปล่านะเออเราเป็นเป็นเตาเราไม่มีเตาอบแล้วต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นยามาซากิอันนี้ซื้อก่อนกลับซื้อก่อนวันเดินทางก็ซื้อวัอนวันอาทิตย์แต่มารีวิววันพุธไม่รู้จะมันจะยังมีมันจะ,จะจะยังเสียหรือ,อยังเนี่ยแต่ก็แช่ตู้เย็นนะครับก็กลับมาถึงวันจันทร์อังคารพุธ ก็กลัวจะเสียแต่ก็ไม่เป็นไรผมกินได้และนี่ก็เป็นนี่อันนี้น่าจะเป็นโมจิโมจิโมจิถั่วลิสงเนาะโอเคเราเริ่มต้นอันแรกก่อนเลยอันแรกก่อนเลยก็เอาอะไรดีก่อนละ่ะเอาของเล็กๆแล้วก็แล้วกันก่อนนะครับก็จะเป็นอันนี้นี่ก็เป็นอันไหนดีอะอันนี้แล้วกันเนาะโอเคอผมงง อ๋อโอเคเดี๋ยวจะเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอมันแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนกล้องเหมือนค้างโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมใช้กล้องหนึ่งอย่างเดียวแล้วกันตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีเลย์นหน่อยหนึ่งนะผมใช้ใช้กล้องหนึ่งรีวิวอย่างเดียวแล้วกันนะครับโอเคไม่เป็นไรเราใช้กล้องหนึ่งรีวิวกล้องสองสัญญาณดีเลย์นะ เออผมไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับเราก็จะมา h i g แอปเปิลเค้กนี่กันไกลตัดไหนไม่มีกันไกลโอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบกันไกลก่อนปึ๊บก่อนอื่นผมว่าผมเคลียร์โต๊ะแล้วเอาจานขึ้นมาดีกว่าเออแป๊บนึงนะครบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียร์โต๊ะเอาจานขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจานขึ้นมาก่อนนะครับอืมเคลียร์โต๊กก่อนเคลียร์โต๊ะก่อนเพราะเราได้ตัดวันนี้โต๊ะได้ไม่เปื้อนโอเค เออเรารีวิวของใหญ่ก่อนดีไหมเอามายามาสากิก่อนแล้วกันเพราะโต๊ะจะได้อ่าไอ้น,นี่อย่าวางข้างบนโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวก่อนนี่อันนี้เป็นยามาสากิไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอเคนะอืมโลโก้ก็ <c oughs> นี่นะยามาสากิผูกโบด้วยน่ารักยามาสากิ c t เล n ชั r นสวิ s แ a น k s สวิสเฟลเวอร์อ่านี่ก็มีฉลากด,ด้วยนะเออ มีปลาฉลากด้วยอะ่ะเออขอนมเขาอะเก๋ไกไ๋ไหมล่ะ <c oughs> นั้นเราตัดเลยตัดเลยอุย้ยล่อนอ <c oughs> ุ้ยมีดล่นโอ้ยเกือบดีที่เป็นมีดที่ซื้อจากไต้หวนันเป็นมีดที่มันไม่คมไงมันมีดสำหรับหั่นเค้กโอเควิ่งเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้ว <c> ป <oughs> ึ๊บนี่ตัดเลยตัดเลยปึ๊บโอเคได้ละนี่อุ้ย มันเป็นชาเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นชาเขียวหรือไปเตยนะอืมแต่มันมีไส้ถั่วแดงเหมือนมีไส้ถั่วแดงครีมข้างในจะให้เพื่อนดูยังไงดีเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นปะโฟกัสได้ปะเนี่ย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 เฮยเ๋ยออกมาเลยเอ,ออกมาเลยเดี๋ยวตัดออกมาดีกว่าตัดออกมาเลยตัดออกมาเลยปึ๊บอืมจะสวยไหมเนี่ยแต่มันมันไม่คมนะ <laughs> ขอบอกว่ามีดมันไม่คมเพราะมีดเหมือนมีดสำหรับตัดเค้กหรือเปล่าโอเคอาจจะไม่สวยนะอาจจะไม่สวยนะปืนโอเคอเดี๋วด้านสวยขึ้นแล้วกันโอเคอืมอร่อยมากเราเราเรียที่มีดเรียมีดแล้วอร่อยมากเอ๊ะผมว่ามันไม่น่าใช่ใบเตยนะไม่น่าใช่ใบไม่น่าใช่ใบเตยก็นนี่มีถั่วแดงด้วย อันนี้พอดีผมแช่ช่องช่องเย็นไว้มันเลยแข็งอืมเพราะผมกลัวเสียนี่ซื้อตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนกลับนี่มีเม็ดตัวแดงด้วยอะเห็นปะเห็นไหมว่าจะมีแสงไหมเนี้ยนี่เม็ดตัวแดงโอ้ยโอยโอโฟกัสได้เนาะแต่เม็ดตัวแดงอืมหมูแดงอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมครีมก่อนนี่ครีมครีมสีขาวครีมไม่หวานครีมจืด ครีมจืดมากแต่ถ้ากินครีมจืดจืดกับหัวแางกลมกล่อมเข้ากันดีอืมตัวแดงนี้ทําอะไรก็อร่อยเนาะผมจะลองชิมว่านี่ใช่ชาเขียวหรือใบเตยนะแต่ผมว่าบ้านเขาคงไม่มีขนมใส่ใบเตยหรอก้งนะผมว่านี่ต้องเป็นชาเขียวแน่เลยขอชิมก่อนนะครับอืมกลิ่นชาเขียวไม่ค่อยชัดนะ แต่รู้สึกมือกับกลิ่นชาเขียวหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมว่ามันไม่ชัดตรงที่มันเป็นแป้งตัวแป้งเค้กมาเนะาะกลิ่นชาเขียวไม่ค่อยชัดแต่ก็มีกลิ่นมาหน่อยหนึ่งคือชิมมีรสชาติของชาเขียวมันจะไม่ขมนะเออไม่หวานเหมือนจะขมเหมือนจะหวานก็คือจืดๆแบบเดี๋ยวชิมอีกทีนะครับอืม แป้งไอ้ตัวเค้กมันมีความแน่นหน่อยหนึ่งเนาะไม่ไม่ล้วนแน่นผมว่าต้องกินพร้อมกันสองอันเลยเดี๋ยวลองกินพร้อมกันสองอันนะครับเพราะว่าไอ้สามอันสิเอาถั่วแดงด้วยไว้ละวาผสมกันแล้วมันจะเป็นยังไงืมแต่เวลากินพร้อมกันสามอันนี้อร่อยเหาะเลยใช่มันต้องผสมกันเวลาตัดกินเนี่ยต้องผสมกันนะครับโอเคก็ถือว่าอันเนี้ยซื้อกินได้ ยามาสกิยามาสกิที่ไต้หวันนะตัวนี้เพียงแต่ตัวเค้กเนี่ยอาจจะจืดหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะชาเขียวชาเขียวมันไม่มีไม่มีรสชาติหวานนี่เนาะเออก็เป็น,เป,นเป็นเนื้อเค้กนะเนาะเพราะเป็นเนื้อเค้กเนื้อเค้กชาเขียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่อันนี้เลยนะครับนี่เราได้อันนี้เป็นโมเ้ยไม่แน่ใจว่าโมจิหรือเปล่านั่นจะโมจิเนาะเออตายเลย ผมลืมลืมมาเอา g o Google t r a ท s l a t ตตรงนี้ตั้หน่อยว่ามันเขียนว่าอะไรโอเคแต่ไม่เป็นไรเอ๊ะอันนี้น่าจะซื้อที่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันไม่ Family ใหม่ก็เซเว่นไม่เซเว่นก็ g ฮ l ล f e เออสามห้างเนี่ยสามสามอันนี้แหละไม่รู้ว่าไหนจะไม่ได้เพราะว่าเราเข้าทุกอันโอเคซื้อซื้อเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าซื้อเสร็จแล้วใส่กระเป๋า <c oughs> เอามาเก็บมาไว้รีวิว <c oughs> ผมเลยไม่ทราบว่าซื้อที่ไหนนะต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้จดบันทึกอะไรไว้ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็ลองดูแล้วกันลองชิมดูแล้วกันอา้าวยังไม่ทันชิมให้เพื่อนดูเลยว่าจะให้เพื่อนไปซื้อแล้ว <c oughs> อืมโอเคมีรหัสสี่เจ็ดหนึ่งด้วยอืมก็เป็นไต้หวันเนาะไต้หวันสี่เจ็ดหนึ่งก็ภาษาจีนโอเคอ่านไม่ออกอีกอันนี้เหมือนอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่ต้องใช้เตาอบอะหรือไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้โออันเนี้ย โฟกัสได้ป่ะไม่รู้โอเคไม่เป็นไรพอดีกล้องสองสัญญาณเน็ต wiFi มันไม่ติดไม่เป็นไรต้องขอโทษด้วยครับนม้นได้โฟกัสได้แล้วโอเคตัดเลยตัดเลย <c oughs> ตัดเลยตัดเลยนี่หรือ,อเรามาเทบนชามเหมือนเดิมเพลงบนชามเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูอ,งดอ่าโมจิชัดเจนโมจิโมจิเป็นก้อนเลยโอ้ยไอผงถั่วนี้แบบมหา แบบมาศารมากโอ้เลยคือจมอยู่ข้างเนี้ยตรง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 เนี้ยเอา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 มาโรยก่อนนี่โอ้ยนึกถึงถ้าใครไปเดินแถวอนุสร์สถานเจียงไคเจียงเจียงไคเช็กนะถ้าจําได้นะจะมีโมจิลุงกับป้าเขาขายอ่ะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะทางออกไหนไม่รู้อะผมเห็นไม่ใช่ลุงกับป้าเลยคุณยายกับคุณตาถ้าใครถ้าใครเคยผ่านนะจะมีเสียงเสียงเรียกประจําของเขาอะ่ะ มันจะมีเสียงตักตักตักตกผมก็ตกใจเสียงเลยตตกตักตักตกเอ้าอ๋อมันเป็นเสียงแบบเหมือนหมุนๆน่ะหมุนๆแล้วมันดังตัก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 เขาเหมือนเป็นมอเตอร์อ่ะเออแล้วเราก็มุเขามุงอะไรกันอ๋อซื้อโมจิคุณตาคุณยายเราก็ซื้อมากินบ้างเออก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะคุณตาคุณยายเออเขาขยันน่ะเออโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาชิมโมจิอ่ะอ่าแบบนี้กันโอ๊ยเจ้าหกเจ้าหกโอ้าหกโอเคเอาเข้าไปก่อนโอเคโอ้ย ถั่วลิสงละเอียดมากขอบอกอืวางข้างล่างก่อนล้วกันโตะจะไม่ไม่แน่นโอเคเพื่อนจะได้เห็นชัดเจนโอ้ยเพื่อนดูอุย้ยกลิ่นกินถั่วเหลืองไม่ถั่วเหลืองนี่กลิ่นถั่วลิสงชัดเจนมากเลยโอ้ยไม่อยากอยากอยากให้แบบเทคโนโลยีสามารถถ่ายทอดสดกลิ่นได้อะ่ะใครก็ได้อะ่ะบนโลกที่มีความเก่งอนาคตเนี่ยช่วยสร้างนวัตกรรมที่มันสามารถถ่ายทอดกลิ่นได้บะนะ เราว่าอนาคตน่าจะเป็นไปได้เนะไม่เกินยี่สิบปีผมว่านะโอ้กลิ่นหอมมากเลยะ่ะโอ้โอยากให้ถ่ายทอดไร้ได้อะไอตัวกลิ่นอะ่ะอยากให้เพื่อนสัมผัสน,นะเนาะโอ้ยโอ,โอ้มันละเอียดมากเนื้อเนี่ยแต่อยวลองชิมดูก่อนเราจะเพิ่งไปเดีย๋ยวเพิ่งไปตื่นเต้นกับถั่วที่มันเนียนอืรสชาติดั่วเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับ อืมจะมีไส้ไมเ่เอ่ยเหนียวมาก <c oughs> คือกลัวโต๊ะเลอะ,งอะไงเลยต้องหัน่นต้องขออภัยด้วยนะครับไม่สามารถที่จะกินแบบมูม,มามนี่ปลาทัวแล้วตัวลิสงเขาค่อนข้างจืดๆหน่อยนะอืมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอืมแป้งแป้งโมจิ เหนียวแต่ไม่ไม่ถึงขนาดแข็งแล้วก็ไม่ถึงขนาดเหลวเหนียวแบบเหนียวแบบไงอะระดับความเหนียวเหนียวสามารถที่เราแบบสามารถใช้ลิ้นกับฟันเนี่ยดุน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 ไอเขาเยจะเรียกว่าสาาับผ้าว่าอะไรนะเราสามารถทําให้มันมันแบบยืดเราสามารถทําลายความ <c oughs> ความเป็นก้อนมันให้กลายเป็นเส้นโดยใช้ บอกไงอ่ะ <laughs> บอกไม่ถูกอ่ะเออเวลาเราเหมือนเราเคี้ยวอาหารน่ะเราจะใช้ลิ้นดุลกับฟันใช่ป่ะเออเนี่ยคือเหมือนมันมันเราจะจะค่อยๆขยับขยับขยับไปปุ๊บเนี่ยผมมันสามารถที่จะแบบมันยังไงอ่ะเว่อธิบายไม่ถูกเออไปชิมเองเถอะเอาเป็นว่ากินได้อาจจะไม่หวานโอเคบอกได้งเลยว่าจืดจืดเพราะว่าผมว่าถั่วลิสงมันมีความจืดแล้วก็เดี๋ยวดวูว่ามีความมันหรือเปล่านะ อันนี้ไม่หวานจืดแต่ผมว่าแป้งโมจิเขาอร่อยอร่อยแบบจืดๆนะ <c oughs> ก็ส่วนที่ตัวถุงนี้ก็หอมนิดๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะเป็นสินค้าแมสโปรดักต์อะเนะาะแล้วเราได้กินสดๆที่เขาทำใหม่ๆเนี่ยผมว่ากลิ่นของทั่เลนสงเนี่ยมันต้องชัดเจนก,กว่านี้เอออันนี้อาจจะเป็นโปรดักที่ลักษณะเป็นการผลิตนะเนาะ,ะ,ะมันก็เลยความ ความเป็นกลิ่นของทั่วทิเนี้มันก็จะพอมีระดับหนึ่งแต่ตัวแป้งเนี่ยแป้งโมจิเนี่ยผมว่ามันนิ่มอะ่ะผมอยากลองยืดดูยืดได้ไหมเนี่ยเออเราลองใช้ลิ้นกับฟันแล้วยืดมันหนัะไม่รู้ว่าทํายังไงอะ่ะเออนั่นแหละยืดมันเออ,เ,อ,อเนี่ยอืมโอเคนี่นี่น,นี่มันเหนียวหน่อยมันจะแห้งๆนะอืมเดีย๋ยวขอชิมคนีงนะครับ อืมก็ถือว่ากินได้กินก็เหมือนขนมนแนง์พอกืนลงคอนี้ก็เหมือนแป้งมันจะแบบอร่อยอ่ะเออบอกไม่ถูกก็ถ้าใครชอบกินถั่วสงแบบกับแป้งโมจิจืดๆอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะเลือกกินได้ นั้นไงเราข้ามไปตัวอันต่อไปเลยไม,ม่การเสียเวลาเพราะนี้ไลฟ์ชอมาครึ่งชั่วโมงแล้วอะตายยี่สิบนาทีเราไปไม่ถึงไหนกินอยู่สองอย่างไม่ผมไม่อยากให้เกินครึ่งชั่วโมงไงเรามีสี่อย่างมีห้าอย่างโอเคเรามาร้านนี้ดีกว่าอันนี้ไปร้านนี้ร้านเดียวกันนะอ่าร้านที่ชื่อว่าไอ้นี่ร้านทาเกะทาเกะที่ตรงกงกวนโอ้ผมลืมอ d ด t ิโพสต์อันเก่าให้แล้วว่าลิงก์หน้าร้านเป็นยังไงอืนั้นเราแกะเลยแล้วกัน ปึ๊บ่ยกันไก่ก็มีทำไมไม่ตัดเนาะเอออืมเอาลืมให้เพื่อนดูฉลากอีกเออใจร้อนอีกอ่าโอเคเป็นธรรมเนียมเราที่ต้องดูฉลากก่อนนี่นะครับทาร์เก็ตทาร์เก็ตทาร์เก็ตเห็นไหม t ทร์ e เก็ตหนูจะซูมได้แบบกล้องนี้มันจะโฟกัสน่าจะโฟกัสได้เนาะโอเคโฟกัสแต่โลโก้ตรงนี้จะถูกพิมพ์ตรงรอยรอยปัม๊มรอยนูนที่เป็น ขาะร,รอยซิลกาวเ,อ,เอ้ยไม่ซิลกาวเลยซิลความร้อนที่มันแพ็คอะ่ะเออมูกเรียวอะไรอะเออมันตรงนี้ก็เลยจะยอะย่นไปหน่อยนึงเพราะอันนี้เป็นศาสตร์าจีนเนาะม,มีฉลากโอเคอ่านไม่ออกอืมอ่านได้ก็ลองอ่านดูนะครับโอเคก็เป็นเบอร์นี้ก็วันหมดอายุก็นูน่นเดือนหนึ่งวันที่ยี่สิบหกแต่เรากินวันนี้เลย <laughs> ไม่ปล่อยไว้ให้นานโอเคชิมเลยชิมเลยนี่มาดูพายแอปเปิลเค้กยี่ห้อนี้บ้างเพราะว่าจะพยายามชิมพายแอปเปิลเค้กทุกๆยี่ห้อว่ามีความแตกต่างกันยังไงเนาะอืมเดี๋ยวเอาอันนี้อนันีน้ละนี่เอามือจับเลยแล้วกันนี่โอเคอันนี้คงเป็นด้านท้ายเขาเนาะอันนี้น่าเป็นด้านหน้าโอเคนี่ด้านหน้าเดี๋ยวขอดมก่อนนะเฮ้ เออแต่กลิ่นเวลาเป็นพายเปฟวีเค้กมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์คล้ายกันหมดทุกเจ้าเลยเนาะมันจะหอมเค้กหอมเค้กอะ่ะเออมันจะหอมเค้กหอมเค้กหอมเค้กบอกไม่ถูกอ่ะมันหอมเค้กอะ่ะรดน้ำลายไหลแล้วด้วยเนีตอนนี้น <laughs> ไม่ชิมสักทีน้ำลายไหลแล้วว่า <laughs> เอให้น้ำลายไหลเยอะกืนร์ในอาอชาวบ้านไอไอคนดูเดี๋ยวก่อนขอชิมก่อนไม่าละไยไม่อยากใช้ฟันกัดเลยตัดเอาแล้วกันนี่ โอ้ยตัดโอเคมีดมันไม่คมไงเออถ้ามีดคมมันจะดีไงเออนี่เรามีดไม่คมขอโทษด้วยนะครับผมไม่ใช้นี่มีดคมกลัวอุบัติเหตุระหว่างการไลฟ์สดปกี้ก็มีตกไปทีหนึ่งแล้วเห็นป่ะทริปที่แลทริปที่ผ่านมานี้กล้องห่างอะคิดดูเดิปีนี้โอ้ยยังไม่แก้ปีชงอะโอเคนี่สับปะรดก็สับปะรดก็จะเป็นลนักษณะอืม เดี๋ยวลองโอเคสับประรดเหมือนสับประรดกวนเนาะมีมีเหมือนมีใยของสับประรดอยู่ด้วยอะ่ะไม่ไม่หวานเลยอ่ะสับประรดอืมสับประรดเขาจืดเดี๋ยวผมลองกินแบบทีเดียวเลยนะครับอืม ก็อร่อยระดับหนึ่งนะไอเนื้อเค้กมันขอชิมเนื้อเค้กอีกทีหนึ่งนะครับไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่รสชาติของนมนม นมที่จะมาทําเค้กเนี่ยเนยนมเนี่ยไม่รู้เนยหรือนม,ม่รือว่าค่อนข้างจะชัดชัดเจนกว่าไม่ค่อยเปรี้ยวสับรสไม่ค่อยเปรี้ยวโอเคก็ถือว่าอร่อยอร่อยระดับหนึ่งนะกินได้อืมผมกินหมดเลยแล้วกันอืมเนื้อเนื้อจะมีความร่วนซุยนิดหนึ่งนะอืมแต่ก,ก็ก็คือออ,อกออกจืดจดหน่อยนึง เพราะว่าขนมไต้หวันจะค่อนข้างจืดเนาะเราต้องทาใจเวลาเราไปกินขนมไต้หวนันส่วนใหญ่เขาจะจืดเขาจะเขาไม่ค่อยชอบกินของหวานกันไงอืมก็ถือว่ากินได้ระดับหนึ่งอร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ไว้ล้างปากตอนสุดท้ายเนาะไอเน,นี้ยเดยไม่รู้จะรีวิวทำไมไม่ไมีไม่มีเตาอบกลัวจะแบบ <c oughs> อเอาแกะเลยแล้วกันอาอลืมลแล้วให้ดูฉลาก นี่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นสติกเกอร์แปลกทีหนึง่งนี้น่าจะเป็นวันหมดอายุเนาะหนึ่งสามสิบเอ็ดแต่ไม่เป็นไรเรากินก่อนหมดอายุอันนี้เขาบอกว่าให้น,าานําเข้าเตานั่นนี่น่าเป็นรูปเตาเตาอบเนาะเตาอบหรือเตาไมโครเวฟไม่รู้ว่าความร้อนสองร้อยองศาเซลเซียสห้ามิลลิเมตรเอ้ยไม่ใช่ห้ามินห้ามิเนตมิเนตเออมิเนตห้ามิเนต มิลิ่เออห้ามิิก็ห้านาทีโอเคหรือแล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้สองร้อยองศาสามถึงห้ามิลิ่โอเ,เออไม่เข้าใจทำไมต้องมีสองอันเนาะงงอละลายน้ําแข็งก่อนเนาะอ๋อรส่วนนี้ใช่เย็นมามาละลายความเย็นก่อนแล้วมาอุ่นอีกทีนึ่งเหรอเออผมไม่รู้ว่าตรงนี้แปลว่าอะไรมันเขียนเหมือนเขียนไม่เหมือนกันนะ เอออาจจะอุ่นความร้อนแล้วก็มาอบอีกทีหนึ่งมั้งอืมแล้วนี่ให้เหมือนให้ให้ทานเนยอ,อีกทีหนึ่งแต่เราไม่ครบเนี่ยของไม่ครบก็จะรีวิวไงเนี่ยเออของไม่ครบเราไม่มีเตาอบอ่ะอืมอืมหอมหอมขนมปังเหมือนกันเนาะนี่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 นขนมไม่รู้เขาเรียกว่าเบเกิลปะผมไม่แน่ใจขนมขน,ขนมประมาณเนี่ยขนมปังที่เป็นรูปกลม คล้ายๆโดนัทอ่ะแต่มันไม่ใช่โดนัทเออเคยกินที่ถ่ายตรงด้วยเขา,เ,าเขาทำเขาทํามาให้เรากินด้วยเดีเ๋ยวนั้นเดี๋ยวเรากินเลยกันนี่โอ้ยนี่เนื้อขนมปังเป็นแบบนี้นะครับมันจะเหนียวเหนีๆถ้าอบเนี่ยผมว่าถ้าอบปุ๊บข้างนอกคงแบบประมาณแข็งกรอบคิดว่างะอันนี้ก็ชาชดด้ตู้เย็นไงขนมปังเหนียวจืดแล้วชาจืด อืมอืมไม่แข็งไม่เหนียวจนปวดฟันไม่เหนียวจนแบบกัดไม่ได้เอเนื้อ,เน,อเนื้อแบบกินกำลังมันเลยนี่ลูกแป้งมันโอเคขนาดกินเปล่าๆเ,าเานี่ยกินได้ถ้าได้เนยน,นะถ้าได้เนยน,นะมีหันแล้วได้เนยหรือแยมหน่อยนึงนะแล้วกินกับไข่ดาว แล้วมีแฮมสักชิ้นหนึ่งโอ้ยเป็นอาหารเช้าฟินได้เลยนะตัวเนี้ยโอเคอันนี้ถือว่ากินได้อร่อยแหนบ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 เก็บเข้าว่อเดี๋ยวอิ่มเัี๋สุดท้ายเดี๋ยวเพิ่งกินหมดเดี๋ยวอิ่มอันสุดท้ายจะไม่ได้กินไฮไลท์คือตัวนี้อันนี้ก็เป็นนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะซอฟฟ์ฟลาวเออร์เค้กฟลอูอไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ ซอฟฟ์ฟลาวเ c อร์คก็ภาษาจีนหมดเลยอืมนี่ก็มันจะผมเคยกินนี่ห่อไหนไม่รู้ว่าทิปที่แล้วอะติดใจไงเราใต้ก็ไม่กล้ากินหรอกขนมแบบเหมือนแบบผมก็ไม่ค่อยชอบแบบขนมแบบเหมือนแบบโบราณอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเราชอบกินขนมสมัยใหม่ไงขนมแบบแบบดัแบบ้งเดิมคนโบราณที่เขาใช้คูมมปัญญาความรู้ที่เขาคิดสรรค์ขึ้นมาขนมโบราณอ่ะ แต่พอลองได้กินนะเอ้ยมันมีความอร่อยของเขาอะ่ะเออคนโบราณเขาทาได้ยังไงนี่คิดดูดิผมว่านะเนี่ยลักษณะมันเหมือนปลาท่องโกกรอบปลาทัองโกะที่ททบ้านเราใส่เนี่ยปลาทัองโกะตัวเล็กอะ่ะที่ตัวเหมือนหนอนอะเออตัวตัวเหมือนดักแด้ตัวกลมๆอะเออเขาเรียกอะไรอะเออตัวกลมๆอะเออเท่าไปนิ้วก้อยอะอ ปลาท้องโก่ะที่เรากินกับเต้าหวยเนี่ยเือบ้านเรากินอะ่ะแต่ที่นู่นเขาเนี่ยอันนี้จะจืดๆทำไมขนมไต้หวันมันต้องจืดด้วยในหะ้ <c oughs> มันนิ่มๆฮะไม่แน่ใจว่าใช่ปลาท้องโกปป่ะแต่ผมคิดว่ามันเป็นปลาท้องโกขมันพอกัดปุ๊บมันแบบ มันพร้อมที่จะละลายเข้าไปในซอกซอกฟันแบบเราเคี้ยวๆปุ๊บมันละลายหายเปลยอะแปลกเนาะอ๋อแต่มันกินแล้วแบบเคี้ยวเสร็จปุ๊บมันแบบละลายไปเลยอ่ะมันไม่เรียกถึงการละลายอะพอเราเคี้ยวปุ๊บมันเหมือนมันพร้อมที่จะแตกตัวละเอียดละเอียดเหลวเลยอะไม่ต้องเคี้ยวอะมันเขาถึงเรียกว่าซอฟเนาะอือ เพราะปกตีกปลาทองโกต้องสมมติถ้ปาปลาทองโกปกติเนี่ยเราต้องเคี้ยวสองสามครั้งสี่เคี้ยวสองสามครั้งถึงจะละเอียดเนาะแต่นี้แบบเคี้ยวครั้งสองครั้งนี้ก็ละเอียดแล้วว่าเออเนี่ยมันเหมือนมีอะไรนะเขาเชื่อหมอมันมีเนี่ยเหนียวเหนียวเนี่ยเมื่อเมื่อลองชิมดูนะอันนี้จืดมากผมต้องการน้ำตาลต้องการความหวานโอ้ยเนี่ยนนี้รีวิวมาทุกอันนี้จืด คือแบบเขาเขาไม่กินหวานกันเลยหรอฮะจืดจังเลยอ่ะอจืดแต่อร่อยอ่ะแปลกไหมอ่ะเ,ออเนี่ยดูดิกินเพลินอ่ะมันแบบเคี้ยงง่ายแล้วคืนเร็วมากอ่ะมันแบบพอเคี้ยวปุ๊บเคี้ยวสองทีปุ๊บล้วเหมือนละลายสามารถคืนได้เลยอ่ะให้ลองชิมดูมันกินแ้วเพลินมันไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากอ่ะ ขนาดนั้นเลยไม่ต้องใช้แรงเชียวกินแล้วเพลินี่ยกินจนจะหมดแล้วนี่จะกินไปจะครึ่งอันแล้วเนี้ยโอเคก็เพื่อนลองลองแวะชิมดูแล้วกันนะครับขนมเนี้ยนี่ห่อไหนก็ได้ผมว่าผมเห็นที่ไต้หวันเขาขายเยอะมากก็ได้ก็ไม่กล้าซื้อหรอกขนมอะไรโบราณมั้งแต่พอกินปุ๊บติดใจมันคือปลาทั้งโก ิดว่านะเป็นปัานทั้งโกรตัวน้อยนะแล้วเข้ามาเชื่อมเก็บวบโอเคต่อไปไฮไลท์สําคัญของเราเดี๋ยวขอเก็บพื้นที่ก่อนต่อไปขนมหวานแล้วมันต้องมีเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปเข้าหมวดของเครื่องดื่มก่อนนะครับนี่เอาออกมาจากตู้เย็นเนาะผงเต็มเลยไม่เป็นไร๋ยวค่อยเช็ดโต๊ะนี่นะครับนี่เฟสมิวเฟสมิวอันนี้ไม่ได้ซื้อ <laughs> เพื่อนชาวไต้หวันเขาให้คือพอดีก่อนกลับนี้เราไปเที่ยวไปแวะไปไปกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนชาวไต้หวันได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยเออแล้วพอดีเขาเลี้ยงอาหารไงเขาก็เลยให้ให,ให้เรากิน,นในนี้ให้ให้ให้ลองชิมมีเครื่องดื่มด้วยไงผมก็เลยแบบแรกก็อยากกินที่นู่นแต่เราว่าเรามีสินค้ารีวิวเพิ่มอีกหนึ่งตัว อันนี้โดยไม่ต้องซื้อเองเออพราะว่าปกติทุกอันนี้ต้องทุนส่วนตัวทั้งนั้นเลยเออโอเคอันนี้เพื่อนเขาให้มาเขาให้มาสองกระป๋องเพราะเขาเลี้ยงเลี้ยงข้าวเราเพราะก่อนกลับไงเขาเลยเลี้ยงข้าวเราโอเคนี่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 ก็เขียนว่าอะไรไม่รู้เพื่อนจะเห็นเปล่าพอดีแหม่กล้องนั้นก็ กล้องสองก็ดันอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเออไม่เป็นไรก็จะเขียนว,ว่ากูอักกุดเด a อะไรสตาร์ทวิตมิวโอ้โหคำคมมากวันดีๆสตาร์ทด้วยนมก็น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อเฟสมิวเนาะเนี่ยเนาะอ้น่าเป็นชื่อยี่ห้อเฟสมิวนี่เนาะนี่อ๋อเป็นเมาส์เมาส์ฟลาเวอร์ด้วยรสชาติเมาส์อืมกลิ่นเมาส์อันนี้น่าจะเป็นเป็นยีเนเ่เป็นบริษัทที่ผลิตเนาะ ออันนี้น่าเป็นบริษัทที่ผลิตอ่านไม่ออกภาษาจีนอีกแล้วโอ้สงสัยต้องเรียนภาษาจีนล้ะเพื่อนชาวไต้หวันบอกว่าเนี่ยถึงเวลาที่เธอสองคนจะต้องเรียนภาษาภาษาจีนแล้วนะถ้ามาเที่ยวบ่อยขนาดนี้ต้องเรียนภาษาจีนแล้วนะอะไรเงี้ยอืมโอมองไม่เห็นมากเลยเพราะสีสีมันกลืนอ่ะฉลา,ากเนาะโอเคไม่เป็นไรนะั้นเราชิมเลยแล้วกันอ่าดูตรงนี้ลวกันนี่นี่นก็ หมดอายุเดือนเจ็ดเนาะแต่เราขอชิมก่อนเลยแกะแกะแกะเออนี่อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ยโอ้ยอย่าชีกหมดตาย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่นะจะเก็บสะสมโอ้ยไม่นะไม่นะโอ้ยตายโอ้ยน้ำตาจะไหลอ๋อเรามีขวดหนึ่งมันไม่เป็นไร ผมผมกินเสร็จแล้วจะชอบเก็บสะสมไห้พวกนี้เนียเป็นที่ระลึกโอ้ดูดีโลโก้หายเลยนะสงสารโอเคเอ้ยต้องขย่าก่อนเปิดหรือเปล่าขย่าก่อนแล้วกันเออมันมีมีเหมือนแบบมีเมาส์นอนก้นด้วยโอเคอันนี้ต้องโหลดนะคะเพื่อนๆโหลด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 ก็ไปถึงไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงอะไรน,น,นะเทอร์มินอลมันจะมียี่ห้อพิลิแกนเนี่ย เราเอาขนมอะเราฮิ้วซื้อมาเสร็จแล้วเอาขนมไปใส่กล่องทีเดียวแพท็ทีเดียวอ่ะอันนี้จะเบิร์กมากอืออ่าได้ยินเสียงไหมแปะเลยนี่นี่ดูสีดูสีนี่น่าเป็นนมลดเมาส์แน่เลยเห็นปะเพราะเขาเขียนว่าเมาส์อะเมาส์สองร้อยมิลลิลิตรอืมโอเคขอชิมก่อนเลยนะครับ ก็หวานเออเพราะเพิ่งได้กินของหวานวันนี้เออหวานหวานดีหวานดีอาจจะหวานเมาก็ได้เนาะเออเพราะเมามันมีความหวานหน่อยนึงแต่ไม่หวานเจี๊ยบนะก็ถือว่าหวานเป็นผมอยากดูมีน้ําตาลหรือเปล่าก็เหมือนนมเหมือนนมรสหวานนะนมนมรสเมาอะเมา เมาส์ที่เป็นไวเมาส์ป่ะน่าจะเป็นไวเมาส์เนาะเมาส์นี่คืออะไรก็ไม่รู้เมาส์ <c oughs> นี่คือไม่น่าใช่มดเนาะเมาส์กับมดอืมแต่อร่อยกินเพลินเพราะว่านี่เหมาะกับคนไทยมากเลยมันหวานหวานแบบจืดอะหวานผสมจืดอะจืดของนมแล้วผสมความหวานของเมาส์อะเอ้ยมันกลมกล่อมมันรวมล,วง,ลวงตัวกันได้ไงเนี่ย สีมันอาจจะดูแบบดูเหมือนนมแบบไม่สวยนะมันเหมือนนม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 อะไรทักอย่างเนึน่เออบอกไม่ถูกนมที่มันสีน้ําตาลเออน้ําตาลอ่อนๆอะ่ะเออโอเคถือว่ากินได้อร่อยอืมเจอของหวานตบท้ายถือว่าใช้ได้โอเคเลยถ้างั้นเราก็ลากันไปด้วยประมาณนี้ละครับนี่ บายบายพบกันสัปดาห์หน้านะครับวันพุธเวลาเดิมสามทุ่มตรงบายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บายบาย